เงินไปยุโรปมาสวีทหวานเลยไปกี่คนนะคะจริงๆไม่ได้ไปยุโรปนะคะก็คือมีไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปอเมริกาค่ะไปญี่ปุ่นเนี่ยหลายคนมากน่าจะประมาณ7คน8คนอะไรอย่างนี้เลยอะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไปโตเกียวกันต่อก็ไปมีเพื่อนๆไปด้วยแล้วก็ LA เนี่ยก็จะส่วนมากจะอยู่กัน2คนแต่เราก็มีเพื่อนๆที่นู่นนะคะแล้วปีใหม่ได้แบบมีของขวัญให้กัน2คนนะคะของขวัญอะไรเงี้ยของขวัญมีเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้เป็นอะไรสำคัญอะไรเปิดตัวอย่างนี้สัพพนามเรียกกันไหมครับหลักอะไรสัพพนามอะคะเรียกแทนกันเรียกแทนใจมีบ้างไม่บอกได้ไหมอะมีแบบคำๆแต่ไม่อยากบอกอะค่ะอายแล้วความสัมพันธ์ตอนนี้อะค่ะเรียกว่าเป็นใช้คำว่าแฟนได้หรือยังหรือว่ายังไงคะจริงๆมันก็ได้นะคะเราก็ดูๆกันไปนะคะก็รู้ใครๆก็รู้แต่ว่าเราแค่อาจจะไม่ได้เปิดเผยอะไรมากแล้วก็เรื่องบางเรื่องเราก็ยังแบบไม่ค่อยแน่ใจเราก็อยากจะค่อยๆดูใช้เวลากันไปเรื่อยๆค่ะแล้วค่ะประมาณกี่ปีแล้วน่าจะประมาณ2ปีแล้วที่สนิทกันมากๆค่ะความรักก็ยังเหมือนเดิมหวานก็ดีค่ะก็ดีก็ค่อยๆเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันด้วยซ้ำคือต้องแพลนทริปก็คือต่างคนก็ต่างยุ่งนะคะอยู่นะคะเรื่องความเอ่ยความรักค่ะแต่ว่ามณีสวายกำลังจะออนแล้วนะคะวันที่28นี้ก็ฝากติดตามด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะโปรด